بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนฮัมดุลิลลาห์กล่าวทักทายพี่น้องผู้รับฟังผู้ที่ติดตามก่อนฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราจะมาเริ่มในหลักฐานที่9ตอนที่13ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เรานั้นได้นำเสนอหนังสือที่มีชื่อว่าหนังสือ40หลักฐานการให้สิทธิต่อผู้อภิบาลแห่งสากลโลกหนังสือเล่มนี้ก็ประมวลเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิต่อผู้อภิบาลแห่งสากลโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเตาฮีดหลักการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเถิดมาสู่การเรียนรู้มาเถิดมาสู่การศึกษาชีวประวัติหรือแบบอย่างหรือร่องรอยหลักคำสอนที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหลักคำสอนที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกนั่นก็คือการให้สิทธิการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ที่มีอิหม่ามต่ออัลลอฮฺวันนี้เราจะนำเสนอในหนังสือที่มีชื่อว่าหนังสือ40หลักฐานการให้สิทธิต่อผู้อภิบาลแห่งสากลโลกโดยอ้างอิงหนังสือมาจากต้นฉบับที่มีชื่อว่าอันอีดอฮุนมูบีนฟีชัฟฮินอัรบะอีนฟีฮุกูกิร็อบบิลอาลามีนผู้ประพันธ์หนังสือผู้เรียบเรียงหนังสือมีชื่อว่าอัชเชคอานิสบินนาซิดอัลมัสอาบีฮาฟิซะฮุลลอฮ์พี่น้องผู้ที่มีอีมานเราเข้าสู่ในหลักฐานที่9ในตอนที่13เป็นหลักฐานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ตอกย้ำถึงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการให้สิทธิต่ออัลลอฮฺและตอกย้ำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆหรือสาระน่ารู้ต่างๆที่จะมาทำลายหลักการทำให้หลักเตาฮีดหรือหลักการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นั้นเกิดความบกพร่องพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์วันนี้เราจะมาศึกษาอย่างน้อยๆได้ศึกษาเกี่ยวกับผู้รายงานหะดีษที่มีชื่อว่าท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบท่านนั้นถือเป็นสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะเนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบมีตระกูลเดียวกันและเป็นลูกหลานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะมาศึกษาประวัติของท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบพอสังเขปนั่นก็คือท่านมีชื่อว่าอาลีอิบนุอบีฏอลิบบินอับดุลมุฏอลิบท่านมีชื่อว่าอาลีบุตรของอบีฏอลิบแล้วก็บุตรของอับดุลมุตตอลิบแล้วก็บุตรของฮาชิมบุตรของอับดุลมานาฟบุตรของกุไซบุตรของกีลาบท่านมีศักดิ์ที่มีความใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นลูกของลุงลูกของลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชื่อว่าอบูฏอลิบลุงของท่านนบีนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อว่าอับดุลลอฮ์และพี่ชายของพ่อของท่านนบีชื่อว่าอบูฏอลิบและมีปู่คนเดียวกันที่ชื่ออับดุลมุฏอลิบด้วยเหตุนี้ท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบถือมีความสำคัญมากและมีความเชื่อมโยงในสายสัมพันธ์เครือญาติกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอยดูแลท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบในช่วงแรกๆของการแต่งตั้งเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะพ่อของท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบมีลูกเยอะมีลูกมากด้วยเหตุนี้บรรดาพี่น้อง
หรือบรรดาลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะให้ท่านอบูตอลิบนั้นแบ่งเบาภาระในเรื่องของการดูแลลูกการดูแลบรรดาลูกๆที่มีจำนวนมากด้วยเหตุนี้ท่านอับบาสได้ยื่นข้อเสนอให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ดูแลท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบในขณะนั้นท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบท่านก็ได้มีชีวิตได้ใช้ชีวิตร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้เกิดก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งเป็นศาสนทูตประมาณ10ปีด้วยกันหลังจากนั้นท่านก็ได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเรียกร้องเชิญชวนครอบครัวของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหญิงคอดีญะห์ที่เป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและต่อมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เชิญชวนเพื่อนสหายของท่านที่ชื่อว่าอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพื่อที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามต่อมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ลดละความพยายามท่านก็ได้เชิญชวนท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบในขณะนั้นท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบเป็นเด็กวัยเยาว์ที่เข้ารับศาสนาอิสลามเป็นคนแรกนี่คือจุดเด่นของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบและท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบท่านนั้นมีพี่น้องอยู่มากมายหนึ่งในพี่น้องที่ท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบนั่นก็คือท่านตอลิบแล้วก็ท่านยะฟัรแล้วก็อีกมากมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเรียกร้องพวกเขาเพื่อที่จะให้เขารับศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านยะฟัรท่านเป็นหนึ่งในบรรดาพี่น้องของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบที่เข้ารับศาสนาอิสลามในช่วงที่พิชิตเมืองในช่วงต้นๆของการเผยแผ่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพี่น้องของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบที่มีชื่อว่าอักีนเช่นเดียวกันได้เข้ารับอิสลามในช่วงที่พิชิตเมืองมักกะในขณะนั้นด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบมีชื่อที่ถูกเรียกกันหลายชื่อหนึ่งในชื่อนั้นก็คือท่านอบูอันฮัสซันเพราะเนื่องจากว่าลูกของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบที่ท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบได้แต่งงานกับภรรยาของท่านและภรรยาของท่านที่มีชื่อว่าฟาติมะเองก็เป็นลูกสาวบุตรสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุตรสาวคนเล็กที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําการยกลูกสาวให้กับท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบเป็นลูกคุณลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามองถึงประวัติของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบกับท่านนบีนั้นถือว่าเป็นเครือญาติที่มีความใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบเป็นลูกเขยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์หลายต่อหลายครั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบอบุลฮัสซันพ่อของฮัสซันหรือไม่ก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวแก่ท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบอบูตุรอบพ่อของฝุ่นหมายถึงในขณะนั้นท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบได้นั่งหรือได้นอนในมัสยิดเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีพื้นที่เป็นเซรามิกเมื่อก่อนเป็นทรายเป็นฝุ่นท่านก็เผลอหลับหลังจากนั้นก็ฝุ่นได้ตลบเข้าสู่ร่างกายของท่านเต็มตัวของท่านและหลังจากนั้นท่านนบีได้ผ่านมาเห็นแล้วก็ได้เรียกท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบว่าอุมยาอบาตุรอบท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบเป็นผู้ที่
ในขณะนั้นเป็นผู้ที่นอนหลับอยู่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกว่าจงตื่นยาอับตุรอบผู้ที่มีร่างกายที่เต็มไปด้วยฝุ่นด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ในหลายๆเหตุการณ์ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกท่านอาลีอิบนีอบีฏอลิบว่าอบูฮัสันอบูตุรอบและอีกมากมายอบูลกอซิมอันฮาชิมีอบิสสัตตัยนและอีกมากมายพี่น้องลงมาดูในประวัติของท่านอาลีอิบนีอบีฏอลิบในช่วงที่ท่านนั้นเป็นใหญ่เป็นวัยเยาว์ท่านก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กธรรมดาก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งเป็นศาสนทูตท่านนั้นได้เกิดในช่วงเวลาก่อนที่ท่านนบีนั้นถูกแต่งตั้งประมาณ10ปีและท่านได้ถูกชุบเลี้ยงถูกดูแลด้วยกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่เคยจากท่านนบีไปไหนเพราะเนื่องจากว่าในขณะนั้นในช่วงขณะนั้นตระกูลของชาวกุเรชประสบปัญหาต่างๆวิกฤตต่างๆในด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุนี้ท่านอบูตอลิบก็เช่นเดียวกันมีลูกเยอะและขอให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่แบ่งเบาภาระให้ลูกของท่านอบูตอลิบได้มีการให้คนอื่นไปเลี้ยงหรือไปชุบเลี้ยงด้วยกับการเชิญด้วยกับการขอร้องของท่านอับบาสหรือลุงของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะให้ลุงที่ชื่อว่าอบูตอลิบนั้นได้แบ่งเบาภาระต่างๆในการเลี้ยงดูบุตรของท่านที่มีจำนวนมากหลังจากนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบท่านก็ได้เข้ารับอิสลามในช่วงที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งเป็นศาสนทูตท่านนบีก็ได้พยายามที่จะเรียกร้องบรรดาครอบครัวของท่านหนึ่งในการเรียกร้องบรรดาครอบครัวของท่านนั่นก็คือท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาและหลังจากนั้นก็ท่านอาลีอิบนีอบีฏอลิบลูกลุงของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ชื่อว่าท่านอาลีอิบนีอบีฏอลิบจนกระทั่งท่านอาลีได้เข้ารับอิสลามในขณะนั้นท่านเป็นเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กคนแรกที่เข้ารับศาสนาอิสลามโดยที่ท่านนั้นปิดบังไม่ให้พ่อของท่านรู้เพราะเกรงว่าอาจจะเกรงอาจจะกลัวพ่อของท่านนั้นตำหนิด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในขณะนั้นก็ในช่วงที่ท่านนบีเผยแผ่อย่างลับๆโดยไม่ได้บอกใครไม่ได้ประกาศให้คนรับรู้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกลูกสาวของท่านที่มีชื่อว่าฟาติมะอัซซะเราะห์ให้แก่ท่านอบีอิบนีอบีฏอลิบเพื่อที่จะทําการสู่ขอในช่วงขณะนั้นท่านอลีอิบนีอบีฏอลิบได้เดินทางไปสู่เมืองมะดีนะห์แต่ก่อนหน้านั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านความสําคัญของท่านท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละยอมที่จะพลีชีพตัวเองเพื่อที่จะรักษาหรือปกป้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลายๆเหตุการณ์ที่ท่านนบีให้ท่านอาลีอิบนีอบีฏอลิบอยู่ในบ้านของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะปิดบังการเดินทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเพื่อนสหายที่ชื่อว่าท่านอบูบักรอัสซิดดีกที่จะเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองมักกะห์ไปยังเมืองมะดีนะห์ท่านอาลีอิบนีอบีฏอลิบก็ได้นอนเตียงเดียวกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะปิดบังกลุ่มชนชาวกุเรชที่อยู่ในเมืองมักกะห์ที่คอยที่จะทำร้ายหรือทำลายหรือพยายามที่จะคอยหาโอกาสที่จะฆ่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างมากและหลังจากนั้นท่านอาลีอิบนีอบีฏอลิบได้เดินทางไปสู่เมืองมะดีนะห์และทําการแต่งงานกับลูกสาวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีชื่อว่าฟาติมะห์ท่านก็เป็นคนที่มีความยากจนในช่วงขณะนั้นท่านก็เลยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ถามว่าท่านนั้นมีสินสอดอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เป็นการตอบแทนกับลูกสาวของฉันท่านก็บอกว่าฉันไม่มีอะไรเลยฉันไม่มีอะไรเลยท่านนบีก็นึกขึ้นได้ว่ามีโล่อันหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยให้ในอดีตก็เลยท่านก็นึกขึ้นได้นำโล่เหล่านั้นมาเป็นสินสอดที่จะแต่งงานกับลูกสาวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหม่ามต่ออัลเลาะห์หลังจากที่ท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบได้แต่งงานกับท่านหญิงฟาติมะห์ท่านก็ได้มีลูกชื่อฮัสซันและฮุเซนและหลังจากนั้นพอหลังจากที่ท่านหญิงฟาติมะห์ได้เสียชีวิตลงท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบได้แต่งงานกับหญิงอื่นๆอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นอุมมุลบะนีนบินตุฮารอมแล้วก็ไลลาอัสมาแล้วก็อุมามะแล้วก็อุมมุซะอีดและอีกมากมายที่ท่านนั้นได้แต่งงานกับบรรดาหญิงสาวและบรรดาภรรยาของท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบได้คลอดลูกมีบุตรมากมายที่มาจากบรรดาภรรยาของท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบพี่น้องผู้ที่มีอิหม่ามต่ออัลเลาะห์นี่คือความสำคัญของท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบและเป็นหนึ่งในสาวกของท่านนบีที่มีเกียรติมากและเราไม่สามารถที่จะรวบรวมความประเสริฐเหล่านั้นมาเพื่อที่จะขยายความให้มันมากเพราะว่าเกียรติของท่านประวัติของท่านหน้าที่ของท่านและความสำคัญที่มีต่อศาสนาอิสลามที่ท่านนั้นได้เสียสละมากมายทั้งในเรื่องของการปกครองของท่านหลังจากที่ท่านอุสมานบินอัฟฟานได้เสียชีวิตท่านก็ได้เป็นคอลีฟะห์ท่านหนึ่งที่ปกครองบรรดามุสลิมีนในขณะนั้นและท่านนั้นได้เคียงบ่าเคียงไหล่ในสงครามต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่สงครามบาดัดสงครามอูฮุดและอีกหลายๆสงครามท่านนั้นมีความโดดเด่นมีความชูยะมีความกล้าหาญต่อบรรดาผู้ที่เป็นศัตรูของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกหลายๆเหตุการณ์ที่ท่านนั้นมีบทบาทในการสู้รบกับบรรดาศัตรูของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในความประเสริฐที่ท่านได้รับและถูกรายงานมาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่จะเข้าสู่สวนสวรรค์เป็น10คนที่ถูกให้ข่าวดีในการเข้ารับอิสลามท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบแล้วก็อีกมากมายชีวประวัติของท่านที่มีความโดดเด่นที่มีประวัติมากมายและก็ท่านนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้สัญญาณว่าท่านนั้นจะเสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์จะเป็นชะฮีดแล้วก็เรื่องดังกล่าวก็ได้ปรากฏอย่างแน่ชัดด้วยกับบุคคลหนึ่งที่มีชื่อว่าอบูมุนจิมได้ทำการสังหารท่านในขณะนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านนี่คือบทบาทของท่านนี่คือหน้าที่ของท่านนี่คือภารกิจของท่านและท่านเองเป็นบุคคลที่เป็นที่รักของบรรดามุมินีนของบรรดาผู้ที่อีหม่านเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่าไม่มีใครที่จะรักท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบเป็นแต่ผู้ที่มีอีหม่านเท่านั้นและไม่มีใครเกลียดท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบเว้นแต่มุนาฟิกุนเว้นแต่คนที่กับกรอกด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านความประเสริฐของท่านเราไม่สามารถที่จะมารวบรวมและก็ถ่ายทอดในโอกาสหรือเวลาที่มันน้อยนิดท่านเองก็ได้เสียชีวิตในปีที่40หลังจากการอพยพของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเองได้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่าอิบนุมุนจิมผู้ที่มีความคิดคล้ายๆกับกลุ่มคอวาริชกลุ่มที่ออกนอกรีดกลุ่มที่ไม่พอใจการปกครองของท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบพี่น้องผู้ที่มีอิหม่ามต่ออัลเลาะห์นี่คือบทบาทของท่านนี่คือสาระความประเสริฐของท่านอิบนุมุนจิมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ฆ่าท่า
่านอาลีอิบนีอบีตอลิบและท่านนั้นเป็นคนที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้ที่เกลียดบรรดาซอฮาบะห์เกลียดบรรดาผู้ปกครองของบรรดามุสลิมีนและเป็นผู้ที่มีความคิดหันเหออกจากสัจธรรมพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ด้วยเหตุนี้ท่านได้ลอบสังหารท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบในขณะที่ท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบเข้าไปทำการละหมาดท่านก็ได้ท่านอิบนุมุนยิมได้ทำการลอบสังหารโดยการใช้ดาบแทงเข้าสู่ท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบจนกระทั่งเสียชีวิตพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านนั่นคือความสำคัญของท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบตั้งแต่แรกเป็นผู้ที่เสียสละจนกระทั่งท่านอบีได้แจ้งข่าวดีว่าท่านนั้นจะเสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยน้ำมือของท่านอิบนุมุนยิมพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านนี่คือบทบาทของท่านตลอดระยะเวลาการใช้ชีวิตของท่าน60กว่าปีท่านนั้นมีความเสียสละมีการเป็นนักรบและก็เป็นนักปกครองของบรรดามุสลิมีนที่มีความสำคัญมากหนึ่งในบรรดาอัลกุลาฟะอัรรอชิดีนบรรดานักปกครองที่มีความเที่ยงธรรมที่อยู่ในคันลองของศาสนาอิสลามและเรามาดูหะดีษที่ท่านนั้นรายงานและเป็นการรายงานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่จะบันทอนทำให้การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นั้นมีความบกพร่องนั่นก็คือรายงานจากท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบเดี๋ยวผมจะอ่านหะดีษหลักฐานในบทที่9หลักฐานที่9ที่รายงานจากท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบเป็นภาษาอาหรับและหลังจากนั้นจะมีการนำเสนอในเรื่องของคำแปลและสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานที่9หะดีษนี้อันอาลีอิบนีอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมلعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبا لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم หะดีษตัวนี้หะดีษที่รายงานจากท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลเลาะห์ทรงสาปแช่งผู้ใดที่สาปแช่งบิดาของเขาวะละอานัลลอฮุมันซะบะฮะลิกอยริลลาห์และอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งผู้ใดที่ได้เชือดสัตว์ปีเพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์วะละอานัลลอฮุมันอาวามุฮติซันและอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งผู้ที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้สร้างความเสียหายวะละอานัลลอฮุมันกัยยะรมานารอนอัรฎิและอัลลอฮ์ทรงสาปแช่งผู้ใดที่เปลี่ยนแปลงหลักเขตที่ดินบันทึกในหนังสืออิหม่ามมุสลิมพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ลองมาดูสาระที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานที่9นั่นก็คือสรุปประเด็นหลักฐานที่9มีหัวข้อนำเสนอดังต่อไปนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์หะดีษนี้เป็นหะดีษที่ท่านอันมานาวีได้กล่าวว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญมากและท่านอันมานาวีได้อธิบายถึงความหมายที่อยู่ในหลักฐานที่9ท่านอันมานาวีได้กล่าวว่าฟีละนินมันละอานาวาลิดาฮูดังนั้นผู้ใดที่สาปแช่งบิดาของเขาอุกีละฮาซามินบาบิตตะซับบุกท่านมานาวีได้อธิบายว่าผู้อัลลอฮ์ทรงสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งพ่อของเขาหมายถึงเขาเป็นสาเหตุในการที่พ่อของเขานั้นจะถูกด่าทอนั่นหมายความว่าฟะอิงกุลลุมันละอานาอะบะวัยอินซานินฟะฮุวะยันอันไอดอนอะบะวัยอัลลาอินด้วยเหตุนี้การที่เขาไปด่าทอพ่อของคนอื่นเสมือนว่าเขานั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้บุคคลที่ถูกด่าทอนั้นมาด่าทอพ่อตัวเอง
นั่นคือสาเหตุด้วยเหตุนี้ใครก็ตามที่ด่าพ่อบิดาของบรรดามนุษย์บิดาของผู้อื่นบิดามารดาของผู้อื่นเสมือนว่าเขาฟะฮุวะยันอันไอดอนอะบะไวอัลลาฮินเสมือนว่าเขานั้นด่าทอต่อบรรดาผู้ที่ด่าทอใครที่ด่าทอพ่อแม่ของคนอื่นเขาจะเป็นสาเหตุในการที่คนอื่นจะมาด่าทอพ่อตัวเองด้วยเหตุนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่ด่าทอพ่อของเขาอัลลอฮ์ก็จะสาบแช่งเขาเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านฟะกานันบาดิยะบินัฟซิฮียันอันอะบะไวฮีด้วยเหตุนี้ผู้ที่ด่าทอหรือผู้ที่สาบแช่งพ่อของเขาหรือบิดามารดาของเขาเป็นสาเหตุในการที่คนอื่นมาด่าทอพ่อแม่ของเขาเช่นเดียวกันวะฮะกะซะฟัสซะรอฮุลมุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีคอบะรีซับบิรรอญุลวาลิดัยฮิด้วยเหตุนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายในหลักฐานหรือหะดีษคำพูดของท่านนบีที่เกี่ยวข้องกับมีชายคนหนึ่งได้ด่าทอบรรดาบิดามารดาของเขาคือเป็นสาเหตุในการที่คนอื่นมาด่าทอพ่อแม่ของเขาเช่นเดียวกันวะละอัลลวัชูตัฟซีรีบิซาลิกะอิสติบอาดูฮูอัยยะซุบบัรรอญุลวาลิดัยฮิบิลมุบาชะเราะห์และอีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือการที่บุคคลนั้นด่าทอบิดามารดาของเขาโดยตรงก็ในสังคมบ้านเราก็มีเหมือนกันที่ลูกด่าทอสาปแช่งพ่อแม่ของเขามีอยู่มากมายพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านด้วยเหตุนี้มี2ความหมายที่บรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายว่าความหมายที่1ก็คือเขาเป็นสาเหตุในการที่คนอื่นมาด่าทอพ่อแม่ของเขาและความหมายที่2ก็คือเขาเป็นผู้ที่ด่าทอพ่อแม่ของเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากพี่น้องฟะอินวะกออะซับบุฮูมายะกูนูวาเกียนบิตตะซับบุบถ้าหากว่าเป็นการด่าทอที่มีความหมายในรูปแบบที่1และรูปแบบที่2ก็แสดงว่าเป็นสาเหตุเขาเป็นสาเหตุในการที่เขานั้นด่าทอพ่อแม่ของเขาหรือเขาด่าทอพ่อแม่ของคนอื่นจนกระทั่งคนอื่นมาด่าทอพ่อแม่ของเขาเช่นเดียวกันเขาจะได้รับการสาปแช่งที่มาจากอัลเลาะห์ท่านหัวตาอาลาฟะอิซาอิสตะฮักกอมันตะซับบะบะลิซับบิฮิมาอัลละนะฟะกัยฟะฮาลันมุบาชิบด้วยเหตุนี้สมควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สาปแช่งพ่อแม่ของเขาหรือด่าทอพ่อแม่ของเขาอันเกิดจากเขาเป็นสาเหตุในการด่าในการสาปแช่งพ่อแม่ตัวเองแล้วบาปเหล่านั้นสำหรับคนที่ด่าทอพ่อแม่โดยตรงจะเป็นเช่นไรพี่น้องแน่นอนเป็นสิ่งที่หนักหน่วงในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาปแช่งเขาในสิ่งที่เขานั้นได้เป็นสาเหตุในการสาปแช่งในการด่าทอพ่อแม่ของคนอื่นและด่าทอพ่อตัวเองแม่ตัวเองด้วยเหตุนี้บาปเหล่านั้นเป็นบาปที่หนักกว่าในการที่เขาไปด่าทอพ่อแม่ของตัวเองพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ด้วยเหตุนี้บรรดานักวิชาการได้อธิบายในเรื่องดังกล่าวและต่อมาในความหมายที่ปรากฏในหะดีษวะละอานัลลอฮุมันอาวาและอัลเลาะห์ทรงสาปแช่งผู้ที่อาวาผู้ที่ให้ที่พักพิงความหมายก็คือคำว่าอาวาดอมมาอิไลฮิวะฮะมาคือการที่เขาได้นำบุคคลที่สร้างความเสียหายมาดูแลมาปกป้องมุฮดิซันคำว่ามุฮดิซันก็คือมีคำที่หรือมีสระที่อยู่ในคำ
คำอักษรตัวดานก็คือกัสรอคำว่ามุฮดิซันถ้าหากว่ามีสระกัสรอนั่นหมายถึงไอ้ยานียันบิอัยยะฮูลุบัยนะฮูวะบัยนะคอสมิฮิวะยัมนะอูวะยัมนะอูฮุนกูดหมายถึงเขาปกป้องคนชั่วปกป้องคนที่สร้างความเสียหายคนที่ติดคดีพยายามที่จะปกป้องไม่ให้ผู้ที่จะตัดสินในการได้รับโทษให้เกิดการฆ่ากลับคำว่าญานีก็คือคนที่ไปฆ่าคนอื่นและหลังจากนั้นเขาได้รับโทษในการประหารชีวิตและใครก็ตามที่ให้ที่พักพิงหรือให้ที่พักพิงแก่คนชั่วคนที่ติดคดีในเรื่องของการไปฆ่าคนอื่นโดยเจตนาเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ที่ถูกสาปแช่งเป็นผู้ที่ถูกสาปแช่งถ้าหากว่าความหมายครับว่ามุฮดีซันเมื่อกี้เราอ่านว่ามุฮดีซันตัวดานเป็นสระกัสรอแต่ถ้าหากว่าตัวดานอยู่ในสระฟัตฮะมีความหมายอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือละอานัลลอฮุมันอาวามุฮดาซันคำว่ามุฮดาซันสระที่อยู่ในตัวดานเป็นสระฟัตฮะมีอีกความหมายหนึ่งของบรรดานักวิชาการนั่นก็คืออัมรุนมุบตะดะก็คือสิ่งที่เป็นการอุตริกรรมในเรื่องศาสนาวะบิมะนาอันอีวะอัตตักรีรุอะลัยฮิวัรริดอบิฮิวัลมุรอดบิลละนิฮุนาอันอาซาบด้วยเหตุนี้ถ้าหากว่ามุฮดะซันที่มีสระฟัตฮะอยู่ที่ตัวดานจะมีความหมายว่าเป็นเรื่องที่สร้างอุตริกรรมในเรื่องศาสนาด้วยเหตุนี้ความหมายคำว่าอีดะให้ที่พักพิงก็คือการยอมรับต่อสิ่งที่อุตริกรรมในเรื่องศาสนามันอาวะและผู้ใดที่ยอมรับต่อสิ่งที่อุตริกรรมในเรื่องศาสนาวัริดอบิฮีและพอใจในสิ่งที่เป็นเรื่องอุตริกรรมเหล่านั้นบิลละนิฮูนาอันอาซาบเขาจะได้รับการลงโทษเขาจะได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอัลละด้วยเหตุนี้ท่านอันมานาวีได้อธิบายคำว่าละนุนคำว่าการสาปแช่งหมายถึงอันอาซาบุลละซียัสตะฮิกกูฮูอัลาซัมบิการสาปแช่งหมายถึงการลงโทษซึ่งสมควรอย่างยิ่งสำหรับเขาอันเนื่องมาจากเขาได้ประพฤติชั่วใครที่ให้ที่พักพิงสำหรับคนที่สร้างความเสียหายในศาสนาหรือสร้างความเสียหายบนโลกดุนยาไปฆ่าคนอื่นและต้องการที่จะหนีคดีและใครที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่ฆ่าคนอื่นแก่ผู้ที่สร้างความเดือดร้อนทั้งในเรื่องศาสนาและทางโลกเช่นเดียวกันเขาก็จะได้รับบาปจะได้รับการลงโทษเช่นเดียวกันจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลาและต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีมานวะละอานัลลอฮฺวะละอานัลลอฮฺมันไกยรอและอัลลอฮฺทรงสาปแช่งผู้ที่เปลี่ยนแปลงหลักเขตคำว่าหลักเขตในวะฟีริวายติลิมุสลิมไอดอนมินมันซะฮซะฮะมานารอนอัลและในสายรายงานที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมก็เช่นเดียวกันมีสำนวนที่ว่ามันซะซะฮะมานารอนอัดใครที่เอ็นเอียงหลักเหตุของเขาเอ็นเอียงหรือนำหลักเหตุของเขาไปขยายให้เกิดพื้นที่สิ่งเหล่านี้เป็นต้นบิฟัตฮินมีมคำว่ามานาคำว่ามานาก็คือหลักโฉนดหลักเหตุบิฟัตฮินมีมอาลามาตฮูดูดีฮายัมอุนมานารอคำว่ามานาตก็คือคำหนึ่งที่มีความหมายว่าสัญลักษณ์หรือหลักเขตนั่นเองที่เป็นการแสดงถึงความเป็นเจ้าของในที่ดินแห่งนั้นฮียอันอาลามาอัลลตีตุจอันบัยนะฮัดดัยนินลินญาไรนีหมายถึงสัญลักษณ์ที่นำมาวางไว้เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนั้นระหว่างตนเองกับคนรอบข้าง
วะตักกีริฮาอัยยุดะคิลาฮาฟีอัรฎีฟะยะกูนุฟีมะนาอัลฆอซิบตัวเห็นนี้บรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายว่าใครที่เปลี่ยนหลักเกณฑ์หรือเปลี่ยนสถานที่โฉนดของตัวเองเปลี่ยนหลักเปลี่ยนสัญลักษณ์ในบนที่ดินของตัวเองให้มันกว้างขึ้นเป็นการสร้างที่ดินหรือเป็นการให้ที่ดินของตัวเองนั้นเกิดความกว้างขึ้นให้มันได้มากยิ่งขึ้นโดยล้ำเขตไปยังคนรอบข้างฟายากูนูฟีมะนาอัลกอซิบด้วยเหตุนี้ใครที่มีความประพฤติอย่างนี้ใครที่ประพฤติอย่างนี้เปลี่ยนหลักเขตหรือขยายหลักเขตตัวเองให้กว้างขึ้นเสมือนว่าเขาอยู่ในความหมายเดียวกับคนที่ลักทรัพย์คนที่โจรกรรมคนที่ปล้นนั่นคือคำพูดของท่านอันมานาวีในหนังสือฟัยดุลกอดีรเล่มที่5หน้าที่275พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์นั่นคือประเด็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานในข้อที่ในหลักฐานที่9ที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เรามาดูความหมายที่ส่อไปถึงการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นั่นก็คืออัซซับการเชือดด้วยนี้ผู้แต่งได้ลงรายละเอียดหรือได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมวลเหตุในการสร้างความอันตรายต่อหลักความเชื่อนั่นก็คือการเชือดสัตว์การเชือดสัตว์อีกเป็นหนึ่งในการอิบาดะห์การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เป็นที่ทราบกันดีว่าพี่น้องการที่เราไปด่าคนอื่นถือเป็นบาปใหญ่และการที่เรานั้นไปเปลี่ยนหลักโฉนดไปขยายหลักโฉนดตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ที่ดินของตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบาปใหญ่และเป็นการสร้างอันตรายต่อหลักความเชื่อของเขาเป็นการริดรอนเป็นการทำให้ความเชื่อของเขานั้นไม่มีความสมบูรณ์แต่หลักเกณฑ์ที่สองเรื่องที่สองนั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมันไม่ใช่เป็นการกามาลุตเตาฮีดไม่ใช่เป็นการบังทอนการให้เอกภาพนั้นมีความสมบูรณ์แต่มันจะบังทอนหลักพื้นฐานของการให้เอกภาพต่อหรอมันเป็นตัวทำลายการให้เอกภาพต่อหรอด้วยกับการเชือดสัตว์ปีเพื่อสิ่งอื่นถวายสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในสรุปประเด็นหลักฐานที่9มีหัวข้อนำเสนอดังต่อไปนี้ประเด็นที่1นั่นก็คือความหมายของการเชือดอัซซับฮุในภาษาอาหรับในภาษาอาหรับคำว่าอัซซับฮุคือการเชือดกอฟอุนอูดาชหมายถึงการเชือดหลอดเลือดของปศุสัตว์หรือสัตว์ต่างๆที่เรานั้นต้องการที่จะนำมาพลีอัซซับฮูบิลกัสรีมายุสบะส่วนคำว่าอัซซับฮูคือการเชือดแต่มีภาษาอาหรับที่มักอ่านว่าอัซซิบฮูโดยตัวซานอ่านว่ากัสรอตัวซานมีสระกัสรอก็คืออัซซิบฮูหมายถึงสิ่งที่ถูกเชือดสิ่งที่นำมาเชือดนั่นเองวะกะซาลิกัลอัซซะบีฮะด้วยนี้บรรดานักวิชาการได้กล่าวในเรื่องของสัตว์ที่จะนำมาเชือดคือการอัซซะบีฮะคือสัตว์ที่จะถูกนำมาเชือดนักวิชาการได้เรียกคำว่าอัซซะบีฮะก็คือสัตว์ที่ถูกนำมาเชือดไอมาอุอิดดะลิซะฮีคำว่าอัซซะบีฮะหมายถึงสัตว์ที่จะถูกเชือดสัตว์ที่จะถูกเตรียมเพื่อพรีชีพเพื่อจะพรีให้แก่อัลลอฮ์หรือให้แก่สิ่งอื่นๆคำว่าอัซซะบีฮะด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในหลักภาษาอาหรับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่เรานั้นจะต้องศึกษาหลักภาษาอาหรับส่วนคำว่าอันนะฮรุกับอัซซะฮุไม่เหมือนความหมายแตกต่างกันวันนะฮรุฮุวัลฮุวัตะนูฟินนะฮรีไออัสซอดรีคำว่านะฮรุหมายถึงการเชือดเหมือนกันแต่เป็นการเชือดที่เจาะจงสัตว์ที่เชือดนั้นก็คือสัตว์อย่างเช่นอูฐเพราะสัตว์ที่
ที่มีการเชือดที่อกนั่นก็คืออูฐนั่นเวลาจะเชือดอูฐเขาจะไม่เชือดที่คอเขาจะเชือดที่อกเพราะอกมันมีเส้นเลือดมีการเชือดที่อกส่วนแกะแพะวัวจะทำให้มันนั้นล้มก่อนล้มตัวก่อนและหลังจากนั้นเชือดที่คอจุดที่มีหลอดลมเป็นการเชือดเพื่อที่จะให้สัตว์นั้นมีการทรมานน้อยที่สุดพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านวะฮุวะฟินอิบินการเชือดที่มีความหมายในการเชือดที่อกนั่นก็คือจงเฉพาะอูฐเท่านั้นส่วนสัตว์อื่นๆที่มีการเชือดที่คออย่างเช่นแพะแกะวัวต่างๆเขาจะเชือดที่คอส่วนอูฐนั้นจะเชือดที่อกของมันโดยการให้มันยืนและหลังจากนั้นจะมีการเชือดที่อกส่วนอัซซับฮูบิลบอกอรวัลกอนัมฮาลีอิตติจาอิฮิมาส่วนการเชือดสัตว์ที่มาจากวัวหรือแพะจะมีการเชือดให้มันล้มตัวนอนก่อนและหลังจากนั้นก็มีการเชือดวะกอลัลลอฮุตะอาลาอินนัลลอฮะยะมูรุกุมอันตัซบะฮูบะกอรอดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้สั่งสู่เจ้าทั้งหลายให้สู่เจ้าทั้งหลายนั้นเชือดวัวตัวเมียอัลลอฮ์ทรงใช้บรรดาชาวยะฮูดหรือชาวยิวในการเชือดสัตว์ปีสัตว์ที่มาปีนั่นก็คือวัวตัวเมียการเชือดวัวอัลลอฮ์จะใช้คำว่าซับคุณคือการเชือดโดยที่มันนั้นจะต้องล้มตัวแล้วก็เชือดอยู่ในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์องค์การที่67วะกอลัลลอฮุตะอาลาฟะฮะดัยนาฮูบิซับฮินอะซีมและอัลลอฮ์ได้กล่าวในองค์การหนึ่งที่อยู่ในซูเราะตุศ-ศอฟฟาตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆของนบีอิบรอฮีมในขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นเชือดลูกของท่านที่ชื่อว่าอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามและอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวะฮะดัยนาฮูบิซับฮินอะซีมและเราได้ทดแทนหรือให้ค่าไถ่ตัวของเขาด้วยกับสัตว์ปลีที่ยิ่งใหญ่บีซิบฮินอาซีมด้วยกับสัตว์ปลีที่ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในองค์การนี้อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าบีซิบฮินอาซีมคำว่าซิบฮินก็คือซาบีฮะคือสัตว์ที่จะนำมาเชือดนั่นเองเป็นแกะเป็นแพะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดแทนให้กับนบีอิบรอฮีมเพื่อที่จะทดแทนในการเชือดลูกชายของท่านที่ชื่อว่าอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวะฮะดัยนาฮูบิซิบฮินอะซีมและเราได้ให้เขานั้นทดแทนด้วยกับสัตว์ปลีที่ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบรรดานักวิชาการในการอธิบายหะดีษในการอธิบายเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคำว่าซิบฮินอะซีมการเชือดหรือสัตว์ปีที่ยิ่งใหญ่สัตว์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดแทนท่านนบีอิสมาอีลและเช่นเดียวกันการเชือดเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่การเชือดสัตว์ที่เป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต่อมาในประเด็นที่สองนั่นก็คือการเชือดแบ่งออกเป็น4ประเภทยังกอซิมูอัซซับฮูอิลาอัรบะอะติอักซามินการเชือดนั้นแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทที่1นั่นก็คืออิบาดะตุลลิลลาห์วะฮุวะอิซฮากุรรูฮิบิอิรอกะติดดิมาอะลาวัจฮินมักซูสวะฮาซัซซับฮูตะอับบุดีมะห์ซูรุนฟีคอมซะติอัชยาบรรดานักวิชาการได้แบ่งประเภทของการเชือดนั้นออกเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คืออิบาดะตุลลิลลาห์เป็นการเชือดที่เป็นการเคารพภักดีเพื่ออัลลอฮ์เป
เป็นการเชื่อที่เคารพภักดีเพื่ออัลลอฮ์วะฮุวะอิสฮากุรรูห์คือการฆ่าชีวิตหนึ่งด้วยกับการหลั่งเลือดบีอีรอกอติดดีมาด้วยกับการหลั่งเลือดอะลาวัจฮินมักซูดตามรูปแบบที่ศาสนานั้นได้เจาะจงไว้วะฮาซัซับฮุอัตอับบุดีและการเชื่อเหล่านี้ถือเป็นการเชื่อที่เป็นการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์มักซูรุนฟีคอมสติอัชยาและถูกกำหนดไว้มีอยู่5อย่างด้วยกันอย่างที่1 นั่นก็คืออันอุดฮิยะการเชิดกุรบานในช่วงการเฉลิมฉลองอีดุลอัฎฮาในช่วงที่บรรดาผู้แสวงบุญเข้าสู่เมืองมักกะและในวันที่10ที่บรรดาผู้แสวงบุญมุ่งหน้าจากมุสดาลิฟะห์ไปสู่การขว้างเสาหินหลังจากที่พวกเขาได้ขว้างเสาหินเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเชือดและคนที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์เขาก็หลังจากที่ละหมาดเสร็จหลังจากนั้นก็เริ่มในเรื่องของการทำกุรบานพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านและประการที่2วันฮะดีนั่นก็คือรูปแบบของการเชือดในรูปแบบที่2นั่นก็คือการเชือดสัตว์พลีในช่วงประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับคนที่ประกอบพิธีฮัจญ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประกอบพิธีฮัจญ์ในรูปแบบกิรอนการประกอบพิธีฮัจญ์ที่รวมระหว่างฮัจญ์กับอุมเราะห์เข้าด้วยกันและการประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับคนที่ทําตะมัตตุอ์คนที่ทำอุมเราะห์ก่อนและหลังจากนั้นก็ปลดเปลื้องจากอิหรอมและหลังจากนั้นก็ค่อยมาคุมอิหรอมเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยเหตุนี้คนที่ประกอบพิธีฮัจญ์ทั้ง2รูปแบบก็จะต้องพลีสัตว์ก็จะต้องเสียสละในการเชือดสัตว์เพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงผ่อนปรนในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์วัลอะกีกะประการที่3นั่นก็คือการเชือดเหมือนกันแต่การเชือดเมื่อมีบุตรใครที่มีบุตรสาวศาสนาอิสลามนั้นส่งเสริมให้มีการเชือดสัตว์พลีด้วยกับแพะหรือแกะตามบทบัญญัติที่ศาสนานั้นได้กำหนดถ้าหากว่าได้ลูกชายก็จะต้องเชือดแกะ2ตัวหรือแพะ2ตัวเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอีฟาบินนะซัรและการรักษาคำมั่นสัญญาที่มาจากการบนบาปนั่นก็คือในรูปแบบที่3รูปแบบต่อมานั่นก็คือรูปแบบอันอีฟาบินนะซัรรูปแบบที่4นั่นก็คือการรักษาคำมั่นสัญญาอันเนื่องมาจากการบนบาปและรูปแบบที่5อันยิบรอนุดดัมฟินฮัจญ์คือการเสียค่าปรับหรือเสียค่าปรับอันเนื่องมาจากทิ้งในสิ่งที่เป็นวาญิบทิ้งในสิ่งที่เป็นวาญิบในการประกอบพิธีอุมเราะห์หรือในการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นการทิ้งวาญิบาตเป็นการทิ้งสิ่งที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติในการประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์หรือเป็นการเสียค่าปรับในอันเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติสิ่งต้องห้ามในช่วงเวลาของการทำฮัจญ์หรือทำอุมเราะห์ก็เช่นนี้จะต้องเสียค่าปรับด้วยกับการเชือดแพะเชือดแกะพี่น้องผู้ที่มีอีหม่ามต่ออัลเลาะห์การเชือดในรูปแบบที่5นั่นก็คือการเชือดโดยการเสียค่าปรับบรรดานักวิชาการห้ามมิให้กินสัตว์ที่เชือดเพราะเนื่องจากว่าเป็นการเสียค่าปรับจะต้องบริจาคให้กับคนยากจนในเมืองมักกะไม่เหมือนกับดัมมุนชุกรอนเป็นการพลีชีพเพื่อที่จะพลีสัตว์เพื่อที่จะแสดงถึงความขอบคุณต่ออัลเลาะห์สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะกินได้การทำกุรบานการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์สามารถกินได้ส่วนการเชือดที่อันเนื่องมาจากเสียค่าปรับอันเนื่องมาจากทิ้งในวาญิบาตหนึ่งในการประกอบพิธีฮัจญ์หรือกระทำสิ่งที่ต้องห้ามในการประกอบพิธีฮัจญ์สิ่งเหล่านี้บรรดานักวิชาการไม่อนุญาตในการกินเนื้อเหล่านั้นนั่นคือ5ตัวอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการเชือดที่เกี่ยวข้องกับการเชือดที่มีผลต่อการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ในการกราบไหว้ต่ออัลเลาะห์เป็นการอิบาดะห์เป็นการเคารพภักดีเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านการเชือดในรูปแบบที่2ประเภทที่2นั่นก็คืออัซซับฮุนมุบาห์การเชือดที่ถูกอนุญาตเช่นอัซซับฮีอิฏออามุอะห์ลิลบัยตการเชือดที่เกิดจากการที่เรานั้นต้องการที่จะให้อาหารแก่คนในครอบครัวการเชือดเหล่านี้เป็นสิ่งที่อนุญาตบางครั้งเราต้องการที่จะเลี้ยงครอบครัวด้วยกับการเชือดแพะเชือดแกะเชือดวัวเพื่อที่จะเป็นการให้อาหารแก่คนในครอบครัวอย่างนี้เป็นสิ่งที่อนุญาตประการต่อมาประการที่3นั่นก็คือการเชือดเหมือนกันการเชือดที่ศาสนาไม่อนุญาตการเชือดที่ศาสนาไม่อนุญาตและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเช่นวะฮุวะมาอิซากานะฟีฮิอิสรอฟุนฟิซับฮิเอาซับฮิลิลลาฮิอะลาวัจฮินฟีฮิบิดอะตุนประการที่3ประเภทที่3นั่นก็คือเป็นการเชือดที่ต้องห้ามคือเป็นการเชือดที่สร้างความสุรุ่ยสุร่ายเป็นการสุรุ่ยสุร่ายหรือเป็นการเชือดเพื่ออัลเลาะห์แต่วิธีการนั้นผิดวิธีผิดวิธีไม่ได้ตรงตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดานักวิชาการเขากล่าวว่าเป็นการเชื่อในรูปแบบของการอุตริกรรมในเรื่องศาสนาประการต่อมาพี่น้องในประเภทที่4ของการเชื่อชิรกุลอักบัรการเชื่อที่ส่งผลต่อการสร้างความการสร้างการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์การเชือดนี้เป็นการเชือดที่อันตรายมากและส่งผลต่อการให้สิทธิต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการทำลายหลักการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชิรกุลอักบัรมุคริจุนมินัลมิลละห์การเชือดเหล่านี้ถ้าหากว่าใครที่เชือดและเป็นการเชือดที่นำไปสู่การตั้งภาคีใหญ่และตกศาสนาวะอัยยัสบะฮาคือการเชือดยังไงอัยยัสบะฮาลิไกริลลาห์คือการเชือดเพื่อถวายต่อรูปปั้นหรือเพื่อถวายสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์มินัลญินมุตะกอริบันอิไลฮิมเป็นการเชือดเพื่อญินสิ่งที่มองไม่เห็นหรือซาตานเพื่อสร้างความใกล้ชิดต่อพวกเขาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายพี่น้องและการเชื่อในรูปแบบที่4นั้นบรรดานักวิชาการได้กล่าวในหนังสือต่างๆของบรรดาสานุสิทธิ์ที่ติดตามท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีหนึ่งในนั้นก็คือท่านอัรรอฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวไว้ว่าเป็นการเชื่อที่ทำให้สิ้นสภาพสู่การเป็นมุสลิมหรือเป็นการเชื่อเอาลิอะฮาดินมักบูรีนหรือเป็นการเชือดแก่คนที่อยู่ในสุสานคนที่ตายอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นการเชือดที่อันตรายมากลองมาดูการเชือดในประเด็นของการเชือดที่นำไปสู่การตั้งปากีพี่น้องท่านอัรรอฟีได้กล่าวไว้เป็นคำพูดที่น่าศึกษามากท่านอัรรอฟีได้กล่าวว่าวะลัมอันนะซับฮาลินมะบูดะวะบิอิสมิฮินาซิลุนมังซิลาติสุญูดิละท่านอัรรอฟีอีเป็นสานุศิษย์ของท่านอิหม่ามเป็นผู้ที่ติดตามแนวทางของท่านอิหม่ามอัชชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าจงทราบเถิดว่าการเชือดนั้นถ้าหากว่ามีจุดหมายเพื่อเป็นการถวายให้แก่สิ่งอื่นเป็นการถวายให้แก่สิ่งอื่นจากอัลเลาะห์บิอิสมิฮีด้วยกับการเชือดในขณะเชือดนั้นเป็นการกล่าวนามของพระเจ้าอื่นที่ไม่ใช่อัลเลาะห์นาซีลุนมังซีลาติสุญูดิละฮูเปรียบเสมือนว่าเป็นการกระทําของเขาเหมือนกับการที่เขาได้ซิโรราบการที่เขาได้ก้มกราบต่อสิ่งถูกสร้างเป็นการก้มกราบต่อพระเจ้าที่ไม่ใช่อัลเลาะห์เป
็นการก้มกราบต่อรูปปั้นหรือสิ่งที่เขาเคารพสักการะวะกุลลุวาฮิดินมินฮูมานาอุนมินอันวะอิตตะซีมวันอิบาดะอันมักซูซะด้วยเหตุนี้ทุกการกระทําที่มาจากสิ่งเหล่านั้นเป็นชนิดหนึ่งที่บ่งบอกถึงการให้เกียรติถึงการเทิดทูนเกียรติวันอิบาดะและการเคารพภักดีต่อสิ่งเหล่านั้นวันอิบาดะมักซูซะตุบิลลาห์เพราะการประกอบหรือการเคารพภักดีนั้นมันเป็นสิ่งที่เจาะจงสำหรับพระองค์เท่านั้นอัลลซีฮุวัลมุสตะฮิกลิลอิบาดะเพราะพระองค์เท่านั้นสมควรแด่การเคารพภักดีต่อพระองค์การที่ไปเชือดให้สิ่งอื่นหรือถวายต่อสิ่งอื่นถือเป็นการทำลายถือเป็นการเทิดทูนต่อพระเจ้าที่ไม่ใช่อัลลอฮ์เพราะพระเจ้าที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไม่สมควรที่จะถวายการเชือดนั้นต้องเป็นการเชือดเพื่อที่จะสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์เท่านั้นเพราะเป็นอิบาดะห์เป็นการเคารพภักดีที่เจาะจงสำหรับพระองค์เท่านั้นนั่นคือคำพูดของท่านอัรรอฟีฟะมันซะบะฮะลิกัยรีมินฮัยวานด้วยเหตุนี้ท่านอัรรอฟีได้กล่าวว่าผู้ใดที่เชือดมอบหรือถวายให้แก่ผู้อื่นจากอัลลอฮ์มินฮัยวานเช่นสัตว์ต่างๆเอายะมาตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งสาราสัตว์หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือให้กับต้นไม้หรือให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นหินสิ่งที่เขาเคารพสักการะกับดอมอาลาวะชิตะซีมเช่นเดียวกันเสมือนว่าเขาได้ทำการเทิดทูนต่อสิ่งเหล่านั้นวันอิบาดะและการเคารพภักดีต่อสิ่งเหล่านั้นลัมตะฮินซะบีฮะตูฮูตัวเหตุนี้ใครที่ถวายสัตว์ที่ตนเองนั้นได้เชือดให้กับสิ่งอื่นให้กับพระเจ้าอื่นไม่อนุญาตในการกินในการรับประทานวะกานามายะติบิฮิกุฟรอนเพราะเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิเสธศรัทธากะมันซะญะดาลิกัยริฮิซัจญะตันอิบาดะตินเสมือนกับบุคคลที่ถวายหรือคนที่กราบไหว้พระเจ้าอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นการกราบไหว้ที่เป็นการเคารพภักดีต่อสิ่งเหล่านั้นวะกะซาลิกะลาซะบะฮะละฮูวะลิไกริฮิอะลาฮาซันวัจหรือไม่เป็นการเชือดสัตว์พีเป็นการเชือดสัตว์พีเพื่อถวายต่อพระเจ้าอื่นเพื่อสิ่งอื่นโดยรูปแบบเหล่านั้นคล้ายกับรูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงกล่าวเอาไว้ในการรูปแบบของการเชือดเพื่อสิ่งอื่นถวายเพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันเสมือนว่าเขานั้นได้ทำลายเกียรติของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในหนังสืออันอาซีซชะรฮุนวะยีซเล่มที่12หน้าที่84ถึง85นี่คืออันตรายของการเชือดและถวายเพื่อสิ่งอื่นเพื่อรูปปั้นเพื่อสิ่งสาราสัตว์หรือเพื่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้เพราะเนื่องจากว่าอิบาดะห์เพราะเนื่องจากการเคารพภักดีในเรื่องของการเชือดนั้นเจาะจงสำหรับพระองค์เท่านั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเรามาดูในประเด็นต่อมานั่นก็คือลิอันนะซับฮะอิบาดะตุลลายะยูซุซอรฟุฮาอิลลาลิลลาห์ในรูปแบบที่4นั่นก็คือด้วยเหตุนี้การเชือดถือเป็นการอิบาดะห์อย่างหนึ่งถือเป็นการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์อย่างหนึ่งไม่อนุญาตนำการเคารพภักดีไปมอบกับสิ่งอื่นเว้นแต่เพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นอยู่ในหนังสือของท่านอัลลามะห์อุลัยชอันมาลิกีชัรตุซาลิสท่านอุลัยชอันมาลิกีท่านได้กล่าวโดยท่านได้วางเงื่อนไขข้อที่4ข้อที่3ว่าวะฮุวะอัลลายัซบะฮะฮูลิมาบูดีไกริลลาฮิตาอาลาท่านได้วางเงื่อนไขของการกินอาหารหรือกินอาหารที่มาจากสัตว์ปลีนั้นจะต้องไม่เชือดหรือถวายให้แก่สิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์จะต้องไม่ถวายต่อสิ่งอื่นเป็นการเชือดที่ถวายกับสิ่งอื่นพระเจ้าอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์
สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถกินได้ไม่สามารถรับประทานได้ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่เรานั้นจะต้องศึกษาอย่างถ่องแท้และท่านอันอัลลามะห์อันฟักฮานีอันมาลิกีท่านได้กล่าวว่าการที่นำสัตว์ต่างๆหรือปศุสัตว์ต่างๆนำมาตัดหัวหรือนำมาเชือดสัตว์พีวะซับฮูฮาอินดันกอบริและนำสัตว์เหล่านั้นมาถวายให้กับสุสานหรือพามาให้สุสานมินอัมรินเจฮีลียะเป็นการกระทำของยุคก่อนหรือเป็นการกระทำของกลุ่มชนที่ใช้ชีวิตก่อนที่ศาสนาอิสลามก่อนที่ท่านนบีนั้นได้เผยแผ่นั่นคือยุคจาฮิลียะยุคของการที่ไม่รู้อินูอินเนในเรื่องหลักการที่อันบริสุทธิ์ยุคแห่งการยุคมืดที่ศาสนาอิสลามไม่ได้ทำการบ่มเพาะให้รู้ถึงหลักการในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในหนังสือมาวาฮีบุญเจลีนลิฮับตอบเล่มที่2หน้าที่228นั่นคือบรรดานักวิชาการในมัซฮับต่างๆเขาได้สำทับถึงการเชือดเพื่อสิ่งอื่นเป็นการเชือดเพื่อสิ่งอื่นเชือดเพื่อพระเจ้าจอมปลอมเชือดเพื่อสิงสาราสัตว์หรือเชียดเพื่อที่จะมอบให้กับคนตายสิ่งเหล่านี้เป็นอัมรินเจฮีดียะเป็นการกระทำของคนเจฮีลียะคนไร้ซึ่งความรู้เป็นยุคมืดก่อนศาสนาอิสลามก่อนที่ท่านนบีนั้นได้ถูกแต่งตั้งพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้ท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะท่านได้กล่าวว่าและอานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สาบแช่งมันซะบะฮาลิกัยริลลาห์ผู้ใดที่เชือดสัตว์พีถวายเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์วะนะฮาอันซะบะฮ์อันซะบะอิฮินจินวะกานูยัซบะฮูนลิลจินและเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามไม่ให้กินสัตว์ที่นำไปถวายให้แก่พวกจินวะกานูยัซบะฮูนลิลจินเพราะพวกเขานั้นได้ถวายเพื่อจินไม่ใช่เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัลฮัรรอมัลลอฮุมาลัมยุซกะริสมุลลอฮิอะลัยมุตลากอท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวว่าทุกอย่างที่เป็นการเชือดโดยไม่ใช้นามของอัลลอฮ์สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งต้องห้ามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นกะมาดัลละอะลาซาลิกัลกิตาบิวัสซุนนะห์ด้วยเหตุนี้ท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวว่าเป็นการบ่งชี้ว่าหลักฐานที่ปรากฏในอัลกุรอานและแบบอย่างของท่านนบีนั้นมีมากมายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามและบรรดารอซูลได้ห้ามเอาไว้ในเรื่องดังกล่าวอยู่ในหนังสือของท่านมัจมูอุลฟาตาวาเล่มที่17หน้าที่485ท่านได้ทำการอธิบายถึงการเชือดเพื่อสิ่งอื่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากพี่น้องผู้ที่มีอีมานสำหรับผู้ที่ให้การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์จะต้องศึกษาอย่างถ่องแท้เพราะบางครั้งเมื่อเกิดวิกฤตต่างๆเมื่อโดนยินเล่นงานเมื่อเดินชัยฏอนเล่นงานพวกเขาจะมักจะพวกยินเหล่านั้นหรือพวกชัยฏอนเหล่านั้นมักที่จะทำยังไงก็ได้ให้บ่าวล้อนั้นออกห่างจากการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ยิ่งสร้างเกาะป้องกันระหว่างเขากับพระเจ้าให้มันห่างมากเท่าใดพวกเขาจะมีความยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่อด้วยกับให้บ่าวของพระองค์นั้นทำในสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนาการตั้งภาคีต่อพระองค์คือเป็นการทำให้ตัวเองนั้นห่างไกลจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพี่น้องห่างไกลจนกระทั่งหลุดออกจากศาสนาอิสลามด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์วะกะซาลิกะมันซะบะฮะบิอิสมิกัยริลลาห์และบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าใครที่เชือดสัตว์พี
โดยการไม่ได้กล่าวนามของอัลลอฮ์ก็เช่นเดียวกันอยู่ในการสำทับและอยู่ในบทลงโทษที่หนักหน่วงนั่นคือการตั้งภาคีต่อพระองค์เป็นการตั้งภาคีใหญ่และหลุดออกจากศาสนาอิสลามกะมัยยะกูนบิอิสมินมาซีฮิอาวินวาลียินฟูลานีหรือไม่ก็เป็นการกล่าวด้วยพระนามอื่นหรือด้วยกับพระนามของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามหรือบรรดาโต๊ะครูที่มีความเคารพนับถือของผู้คนต่างๆวะฮาซาชิรกุนอักบัรการกระทำเหล่านี้ถือเป็นการตั้งภาคีใหญ่วะกออาฟินอิสติอานะเพราะเป็นการตกอยู่ในการช่วยเหลือขอความช่วยเหลือกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นการขอความช่วยเหลือเป็นการเคารพภักดีต่อสิ่งอื่นเป็นการกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นอยู่ในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่าอันฟาวาเกียอัดดาวานีอยู่ในหนังสือที่บรรดานักวิชาการได้กล่าวในอันฟาวาเกียอัดดาวานีเล่มที่1หน้าที่390ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าอัลลายัซบะฮะฮูบิอิสมินะฮวิซซอนัมฟะอิซาซะบะฮูบิอิสมิซอนัมฟะกอดฮุริมะอะลัยฮินะอักลูฮูด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบรรดานักวิชาการได้กล่าวในหนังสืออันฟาวากิฮ์อัดวัดดาวานีเล่มที่1หน้าที่390ผู้ใดที่ทำการเชื่อสัตว์ที่ด้วยนามอื่นหรือด้วยนามของรูปปั้นหากเขาได้เชื่อมันด้วยกับนามเหล่านั้นแน่นอนการกินเนื้อที่ถูกเชื่อเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเรานั่นคือเป็นคำพูดของบรรดานักวิชาการและท่านอัลรอฟีอีอัลบะดิชาฟีอีท่านรอฟีอีผู้ที่ติดตามแนวทางของท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวว่าอินนัลมุสลิมะลาวซะฮะบะลิลกะบะฮ์เอาลิรอซูลิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะยุกวะอัยยุกอนยะฮรุมลิอันนะซะบะฮะลิกัยริลลาฮิตะอาลาท่านอัลรอฟีอีได้กล่าวว่าแท้จริงมุสลิมคนใดที่เชือดสัตว์ปลีเพื่อกะบะฮ์หรือเพื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดเหล่านั้นการที่เขาใช้การเปล่งด้วยกับการเชือดในขณะที่เขาเชือดสัตว์ปลีด้วยกับชื่อนามของท่านนบีมุฮัมมัดหรือกะบะฮ์การเชือดที่เขาเชือดไม่อนุญาตในการนำมากินได้การเชือดเหล่านั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะเป็นการเชือดเพื่อสิ่งอื่นเป็นการเชือดเพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์อยู่ในหนังสืออันอาซีดเล่มที่12หน้าที่84นั่นคือบรรดานักวิชาการได้สำทับถึงภัยอันตรายในเรื่องของการเชือดเพราะเป็นการทำลายในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เรามาดูในประเด็นที่3นั่นก็คืออัลฟัรกูบัยนามันซะฮะบะมันซะบะฮะลิกัยริลลาฮิวะมันซะบะฮะลิกอสดิตออามประการประเด็นที่3นั่นก็คือความแตกต่างระหว่างการเชือดเพื่อสิ่งอื่นจากอัลเลาะห์และการเชือดที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นอาหารสิ่งเหล่านี้บรรดาผู้ที่หลงผิดพี่น้องในเรื่องของการเชือดสัตว์เพื่อสิ่งอื่นถวายต่อสิ่งอื่นหรือถวายต่อโตวาลีคนที่เป็นที่รักยิ่งคนที่เคารพนับถือหรือคนที่เสียชีวิตมักที่จะอ้างเหตุผลว่าที่เขาเชือดเป็นการเชือดเพื่ออัลเลาะห์หรือเป็นการอ้างว่าที่เขาเชือดเพื่อเป็นการนำอาหารเหล่านั้นให้แก่คนในครอบครัวเพื่อเป็นอาหารไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเชือดเพื่อตะวาลีหรือเชือดเพื่อคนตายแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอ่านเราจะต้องเข้าใจว่าการเชือดเพื่อสิ่งอื่นกับการเชือดเพื่อเป็นอาหารนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรดังนี้เราจะมาดูว่าความแตกต่างของการเชือดเพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างไรเช่นบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าอันนะมันซะบะฮะลิกัยริลลาฮิยูรีดุอิรอกะตัดดัมฟะฮุวะตะกอรรุบุลลิกัยริลลาห์
คนที่เชื่อเพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์นั้นพวกเขาต้องการที่จะหลั่งเลือดคือหลั่งเลือดที่มาจากสัตว์ที่เขาต้องการที่จะพรีเป็นการตะกรุบเป็นการสร้างความใกล้ชิดต่อสิ่งอื่นเป็นการสร้างความใกล้ชิดต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์วะมันซะบะฮะลิอิฏออามิอะห์ลิฮิเอาดูยูฟิฮิกัสดูฮุอัลละฮัมฟะฮุวะอาดะตุนฟะฮุวะญาอิซส่วนคนที่เชื่อสัตว์พี่เพื่อเป็นอาหารในครอบครัวหรือเพื่อที่จะเลี้ยงแก่คนที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองฟะกัสดูฮุเป้าหมายของเขาเพื่ออาหารเพื่อเนื้อที่จะเป็นการให้อาหารแก่แขกหรือคนในครอบครัวฟะฮุวะอาดะตุนเป็นสิ่งที่กระทํากันปกติไม่ได้มีความพิเศษอะไรอย่างยิ่งฟะฮุวะญาอิซสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อนุญาตอยู่ในหนังสืออารออิบนุฮะญัรอันไฮตามีอันอิติกอดีในหนังสืออิติกอดียะในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่าอารออิบนุฮะญัรอันไฮตามีอันอิติกอดียะหน้าที่167นี่คือทัศนะของท่านของบรรดานักวิชาการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในประเด็นที่4นั่นก็คืออิคตะลาฟะอะห์ลุลอิลมฟีมาซะฮะบันนะซารอลีกานาอิซิฮิมวะยาดิฮิมเอามาซัมมูอะลัยฮิมมาซีฮาอะลาซะลาสะติอักวาลินเรามาดูในประเด็นที่4นั่นก็คือประเด็นของการเห็นต่างในการเชื่อของชาวคริสเตียนเพื่อถวายแก่โบสถ์คริสต์หรือเทศกาลรื่นเริงของพวกเขาหรือการกล่าวขณะเชือดด้วยนามของพระเยซูประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นการเห็นต่างของบรรดานักวิชาการต่างๆเรามาดูในประเด็นที่เห็นต่างกันประมาณ3ทัศนะด้วยกันนั่นก็คืออัลกอลุนอาวันทัศนะที่1นั่นก็คืออัตตะฮรีมวะฮุวะมัซฮะบุลฮานาฟียะทัศนะที่เกี่ยวข้องกับการเชือดของชาวนอซอรอชาวคริสเตียนหรือชาวยิวนั้นเป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการนั้นถกเถียงกันเพราะอาหารของชาวคัมภีร์นั้นฮิลลุลละกุมเป็นสิ่งที่อนุญาตในการรับประทานอาหารแม้แต่อาหารอะไรก็ตามที่มาจากชาวคัมภีร์อัลลอฮ์กล่าวชัดเจนว่าฮิลลุลละกุมเป็นสิ่งที่อนุญาตแต่บางครั้งชาวคัมภีร์นั้นมันมีข้อผิดพลาดในเรื่องของสิ่งต่างๆในเรื่องของการเชื่อกรรมวิธีในเรื่องของการเชือดบางครั้งอาจจะไม่เหมือนการเชือดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้และท่านและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวหรือได้พูดถึงในเรื่องของการเชือดที่มุสลิมนั้นอนุญาตในการรับประทานพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในทัศนะแรกก็คือห้ามกินเป็นทัศนะของอิหม่ามอันฮานาฟียะวะชาฟิอียะและทัศนะผู้ที่ติดตามอิหม่ามชาฟิอีวันมัชฮูดมินมัซฮะบิอะห์มัดตะฮรีมและเป็นทัศนะที่ถือว่าเป็นทัศนะที่มีความโด่งดังมากในทัศนะของท่านอิหม่ามอะห์มัดว่าทัศนะในเรื่องของการเชือดที่มาจากอาหารของชาวคริสเตียนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมาซัมมูอะลัยฮิบิอิสมินมาซียะหากว่าเป็นการเชือดโดยใช้นามของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามในทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่ในหนังสืออันอิงซอฟวะยะฮรุมอะลันอัซอัยยุสกะริสมุลไอยุสกะเกยรุอิสมิลลาและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นทัศนะที่ถูกต้องที่สุดเป็นทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดอยู่ในหนังสืออิงซอฟเล่มที่27หน้าที่340ท่านได้ให้ทัศนะว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามถ้าหากว่ามีการกล่าวอื่นจากพระนามของอัลลอฮ์นั่นคือทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดเรามาดูต่อว่าวะจาวาซูมาซะบะฮูตะกอรุบันลิอีดิฮิมและทัศนะของท่านอิหม่ามอะห์มัดอนุญาตในสิ่งที่บรรดาคริสเตียนได้มีการเชือดสัตว์เหล่านั้นเพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดลิอีดิฮิม
ในเทศกาลของพวกเขาในการเฉลิมฉลองของพวกเขาอยู่ในหนังสืออะห์กามุอะห์ลิซิมมะห์เล่มที่1หน้าที่529นั่นคือทัศนะของบรรดานักวิชาการในทัศนะที่1ที่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ถ้าหากว่าเป็นการเชือดเพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองของพวกเขาพวกเขาจะอนุญาตทัศนะที่1จะอนุญาตแต่ถ้าหากว่าเชื่อด้วยนามของนบีอีซานามของมาซีห์นามของอีซาที่พวกเขาเชื่อเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่อนุญาตมารับประทานได้วักตารออิบนุลกัยยิมอัตตะฮรีมมุตละกอท่านอิหม่ามอิบนุลกัยยิมได้ยึดทัศนะที่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นอยู่ในหนังสือของท่านอะห์กามอะห์ลิซิมมะห์นั่นคือทัศนะของท่านอิหม่ามอิบนุลกัยยิมอยู่ในหนังสืออะห์กามอะห์ลิซิมมะห์ของท่านเล่มที่1หน้าที่529และหนังสือของบรรดานักวิชาการชัรฮุมุนตะฮาอัลอิรอดาตเล่มที่3หน้าที่423กอลาฟินอิงซอฟและในหนังสืออันอิงซอฟอินซาบะฮะลีดีฮิเอาลียตักรบะบิฮิอิลาชัยอินมิมมายูอัซซิมูนะฮูลัมยะห์รุมนัสอะลัยหากบรรดาชาวคริสเตียนเชื่อเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในงานเทศกาลของพวกเขาเอาลียตักรบะบิฮิอิลาชัยอินเพื่อที่จะสร้างความใกล้ชิดต่อสิ่งเหล่านั้นมิมมายูอัซซิมูนะฮูเพื่อเป็นการเทิดทูนเกียรติสิ่งหนึ่งสิ่งใดแน่นอนการเชือดหรือสัตว์ที่พวกเขานำมาเชือดและถวายหรือมอบให้กับมุสลิมนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่อนุญาตในการรับประทานกามานัสสอะลัยฮิบรรดานักวิชาการในทัศนะแรกพวกเขาได้ตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้ดังที่กล่าวในหนังสืออันอิงซอฟเล่มที่27หน้าที่1338ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเรามาดูการยกหลักฐานของทัศนะแรกก็คือยะอานิบนีอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮุกอละในทัศนะแรกพวกเขาได้ยึดรายงานจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮุกอละท่านอิบนุอุมัรได้กล่าวว่ามาซูบิฮาลินกานีซะฟะลานะกูลูฮูสิ่งที่ถูกเชือดหรือถวายให้กับโบสถ์คริสต์ฟาลานะกูลูฮูฟาลาตะกูลูฮูดังนั้นท่านอย่ากินฟาลาตะกุนฮูดังนั้นท่านอย่าไปรับประทานมันอยู่ในการบันทึกสายรายงานของท่านอัลกอดีอิสมาอีลฟีอะห์กามิลกุรอานในหนังสืออะห์กามิลกุรอานวะซะกะรอซะนะดะฮูอิบนุลกัยยิมท่านอิบนุลกัยยิมได้สืบสายรายงานในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่าอะห์กามิอะห์ลิซิมมะห์เล่มที่1หน้าที่523วะซะนะดูฮูซอฮีหเป็นสายรายงานที่ถูกต้องถูกพาดพิงไปยังคำพูดของท่านอิบนุอุมัรวะกอดะกะนะอิบนุอุมัรยูชัดดิดฟีนิกาฮินกิตาบิยาตและท่านอิบนุอุมัรมีทัศนะที่มีความแข็งกล้าวมากในเรื่องของการแต่งงานกับชาวคัมภีร์ท่านจะมีความเข้มงวดมากในเรื่องของการแต่งงานกับชาวคัมภีร์หญิงสาวที่มาจากชาวคัมภีร์ชาวคริสเตียนหรือชาวยิวว่ากอดะอัครอจะอันบุคอรีและท่านอิหม่ามอันบุคอรีได้บันทึกในหนังสือของท่านว่าอันนะอิบนะอุมัรและแท้จริงท่านอิบนุอุมัรกานะอิซาซุอิลาอันนิกาฮินนัสรอนียะวันยะฮูดียะกอละอินนัลลอฮฮัรรอมุชริกาตอะลัลมุมินีนทุกครั้งที่มีคนถามท่านอิบนุอุมัรถึงการแต่งงานหญิงสาวที่เป็นชาวคริสเตียนหรือหญิงสาวที่เป็นชาวยิวท่านก็จะตอบว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงห้ามมิให้แต่งงานกับผู้ที่ตั้งภาคีมิให้เราแต่งงานกับคนที่ตั้งภาคีไม่ว่าชาวคริสเตียนหรือชาวคัมภีร์ที่พวกเขาตั้งภาคีหรืออื่นๆไม่ให้ทำการแต่งงาน
แก่บุคคลเหล่านั้นให้กับบรรดามุสลิมีนให้กับบรรดาผู้ที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์วะลาอะลามูมินัลอิชรอกิชัยอันอักบะรมินอันตะกูลัลมะรอะห์ร็อบบุฮาอีซาและวะลาอะลัมท่านได้กล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าการตั้งภาคีใดที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ผู้หญิงคริสเตียนหรือผู้หญิงชาวยิวได้กล่าวว่าร็อบบูฮาอีซาหญิงสาวคริสเตียนเวลาพวกเขาจะตั้งภาคีพวกเขามักที่จะขอต่อนบีอีซามักที่จะอ้างถึงนบีอีซาพวกเขากล่าวว่าร็อบบูฮาอีซาผู้อภิบาลของนางนั้นคือนบีอีซาพวกเขาเป็นการอ้างเป็นการตั้งภาคีที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่ท่านนาบีอิบนุอุมัรเหมือนที่ท่านอิบนุอุมัรได้เป็นสานุศิษย์ของท่านนาบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของบทบัญญัติคนหนึ่งในสาวกของท่านนาบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันไม่ทราบว่าการทั้งภาคีใดที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่าคำพูดของหญิงสาวคริสเตียนที่กล่าวว่าผู้อภิบาลของนางนั้นคืออีซาอัลลอฮุอักบัรพี่น้องวะฮุวะอับดุลมินอิบาดิลลาห์ทั้งที่นบีอีซาเป็นบ่าวคนหนึ่งที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ฟะมินฮุมมันฮะมะลากอละฮูอะลันกะรอฮะบรรดานักวิชาการบางส่วนได้นำคำพูดของท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าคำพูดของท่านนั้นหมายถึงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ควรกระทำไม่ควรแต่งงานกับชาวคัมภีร์เพราะพวกเขามีหลักความเชื่อที่ผิดฟะมินฮุมมันฮะมะละฮูอะลัลมันอิและบางนักวิชาการได้อ้างอิงทัศนะคำพูดของท่านอิบนุอุมัรว่าเป็นสิ่งต้องห้ามด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านอยู่ในหนังสือเล่มที่9หน้าที่417นี่คือทัศนะของท่านอิบนุอุมัรถึงการเชือดเพื่อเป็นการถวายต่อโบสถ์คริสต์ฟะลาตะกุนฮูท่านอย่ากินมันถ้าว่ามีการให้กับคนที่เป็นมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ถูกปลีมาจากชาวคริสเตียนที่พวกเขาถวายให้กับโบสถ์คริสต์ท่านอิบนุอุมัรได้กล่าวว่าอย่ากินสิ่งเหล่านั้นวายุรวาอันอาลีอิบนุอบีฏอลิบวะอาอิชะตะวะลายะซิอันฮุมาและมีสายรายงานที่มาจากท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบและท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาฟะลายะซิอันฮุมาเป็นสายรายงานที่ไม่ถูกต้องที่รายงานจากท่านทั้งสองในเรื่องดังกล่าววะกอละชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวว่าوَلَوْ سَبَحُوا فِي أَعْيَادِهِمْ شَيْئًا لِأَنْفُسِهِمْ فَفِي جَوَاسِ أَقْلٍ مُسْلِمٍ مِنْ ذَلِكَ نِزَاءٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ท่านอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวว่าถ้าหากว่าชาวคริสเตียนหรือชาวคัมภีร์ได้ทำการเชือดสัตว์ที่ในเทศกาลเฉลิมฉลองของพวกเขาอย่างหนึ่งเพื่อตัวของพวกเขาลิอังคุซิฮิมเพื่อตัวของพวกเขาเพื่อที่จะเป็นอาหารแต่อยู่ในเทศกาลของการเฉลิมฉลองของชาวคริสเตียนฟาฟีเยาวาซีอักลินมุสลิมท่านได้ให้ทัศนะว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตสำหรับมุสลิมในการรับประทานสัตว์ที่ถูกเชือดมินซาลิกานิซาอุนไบนันอุลามาทัศนะนี้เป็นทัศนะที่มีการขัดแย้งกันเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันในหมู่บรรดานักวิชาการวันอัสฮุอะดามุนเยาวาและท่านเอ็นเอียงไปทางทัศนะที่ว่าไม่อนุญาตท่านอิบนุตัยมียะเอ็นเอียงไปว่าเป็นการกินที่ไม่อนุญาตท่านยึดทัศนะว่ามีน้ำหนักหรือมีความถูกต้องมากสุดอะดามุนยะวาสไม่อนุญาตในการรับประทานลิกาวนิฮิมยัสบาฮูนาฮาอาลาวัชินกุรบานก็ท่านให้เหตุผลว่าเพราะพวกเขาบรรดาคริสเตียนหรือชาวคัมภีร์พวกเขาทำการเชื่อสัตว์ทีเหล่านั้นเพื่อเป็นการถวายเพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดเพื่อเคารพบูชา
ฟาซอรอมินยินซินมาซูบิฮะอาลันนุสุบด้วยเหตุนี้การกระทำของพวกเขาก็คล้ายคลึงกับผู้กลุ่มที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าวามาซูบิฮะอาลันนุสุบและสิ่งที่ถูกเชือดเพื่อถวายต่อแท่นบูชาวามาอุฮิลลาบิฮีลีไกรินลาและหลักเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าและสัตว์ที่เชือดเป็นการเป่งเสียงหรือเป็นการกล่าวนามในขณะเชือดโดยใช้นามอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์หรือไกรินลาเป็นการเชือดที่ไม่ใช่นามของอัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่าบิสมิลลาแต่เป็นการใช้นามอื่นวะอัมมะซาบิฮันมุสลิมุลินัฟซิฮิฟีอายาดิฮิมอะลาวัจฮิกุรบะฟะกุฟรุนบัยยินุนกัซับฮิลินนุสุบและท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวอีกว่าไม่อนุญาตฟะอัมมะและส่วนมุสลิมที่เชือดเพื่อตัวของเขาในช่วงเทศกาลในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองของชาวคริสเตียนหรือชาวคัมภีร์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดเป็นการร่วมการเฉลิมฉลองในศาสนาอื่นโดยการที่เขาเชื่อว่าการที่เชือดสัตว์ทีนี้เพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดบรรดานักวิชาการได้กล่าวฟักอุฟรุ่นไปยินดังนั้นการกระทำเหล่านี้ของคนมุสลิมที่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้างความใกล้ชิดต่อการเฉลิมฉลองของชาวต่างศาสนิกหรือชาวคัมภีร์เป็นการกระทำที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างเลี่ยงไม่ได้เป็นการปฏิเสธศรัทธาที่ชัดเจนกะซับฮิลินนุสุบโดยอ้างหลักฐานประเด็นในการเชือดเพื่อเป็นการถวายต่อแท่นบูชานั่นคือบรรดานักวิชาการได้ให้เหตุผลหรือหลักฐานเอาไว้วะลายายูซุลอักลุมินฮาซิฮิตะบีฮะบิลาไรบินท่านชัยคุณอิสลามได้กล่าวว่าไม่อนุญาตในการกินเนื้อที่มาจากการเชือดสัตว์ที่ของพวกเขาโดยไม่ต้องสงสัยได้เลยวะลาอุลัมยุกซอดอัตตะกอรูบูบิซาลิกถึงแม้ว่ามุสลิมคนนั้นจะเชือดโดยไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความใกล้ชิดต่อสิ่งเหล่านั้นก็ตามแต่พวกเขาไปแชร์ไปร่วมด้วยร่วมเฉลิมฉลองโดยการที่เขาเชือดสัตว์ฟรีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในงานของพวกเขางานของพวกเขาที่พวกเขาเชื่อว่างานเหล่านั้นเป็นการสร้างความใกล้ชิดต่อพระองค์เพราะเป็นการเชื่อที่ไม่ใช่มีจุดประสงค์เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบันฟะอาลาฮูแต่เขาได้กระทำเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายบางครั้งเราไม่มีการเชื่อแต่เป็นการกระทำเพราะการกระทำนั้นเป็นการเป็นสัญญาหนึ่งถึงการเชื่อเป็นการยอมรับพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺลิอันนะฮูอาดะตุนเอาลิตัฟรีฮิอะห์ลิฮิท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้กล่าวว่าถึงแม้ว่ากระทำหรือเป็นการกระทำที่ปกติทำอยู่สม่ำเสมอเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือมีเป้าหมายเพื่อที่ตัฟรีฮิอะห์ลิฮิเพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนานความรื่นเริงให้แก่อาญาดีหิมให้แก่การเฉลิมฉลองแก่ชาวคริสเตียนหรือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาฟะอินนะฮูยะฮรุมอะลัยฮิซาลิกด้วยเหตุนี้ไม่อนุญาตเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการกระทำในการอยู่ร่วมในการเฉลิมฉลองร่วมกับพวกเขาวัสตะฮักกอนอุกูบะตัลบาลีฆออินอาดาอิลามิซลิซาลิกด้วยเหตุนี้สมควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้จะได้รับการลงโทษที่หนักหน่วงหากเขากระทำเหมือนกับสิ่งเหล่านั้นหากเขาไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นหากเขามีความเคยชินในการกระทำอย่างนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานนั่นคืออยู่ในหนังสืออันมุสตัดร็อกอาลามุจมูอินฟาตาวาเล่มที่3ในหน้าที่131ที่ท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้อธิบายถึง
พฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อต่างๆที่นำไปสู่การตั้งปากีและจะตกศาสนาเป็นสิ่งที่อันตรายมากพี่น้องและประเด็นต่อมานั่นคือทัศนะที่สองอันกอลุซานีกะรอฮะอันกะรอฮะวะฮุวะมัซฮับมาลิกทัศนะที่สองมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำหรือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นทัศนะของท่านอิหม่ามมาลิกอยู่ในคำพูดที่ท่านอันกิรอฟีได้กล่าวว่ายุกรออักลุมาซะบะฮะฮูอันกิตาบิยุลลิกานีซะตินเอาอีดินมินไกดิตะฮรีมินท่านกิรอฟีท่านได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในการรับประทานสิ่งที่ชาวคัมภีร์นั้นได้เชือดเพื่อเป็นการถวายแก่โบสถ์คริสต์ของพวกเขาหรือเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลของพวกเขามินไกดิตะฮรีมินโดยท่านกล่าวเหตุผลว่าไม่ใช่เป็นการห้ามแต่เป็นการเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทําลิกอลิตาอาลาโดยอาศัยคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าเอาฟิสกอนอุฮิลลาลิกอยริลลาฮิบิฮิหรือเป็นการละเมิดหรือเป็นการละเมิดที่พวกเขาได้เชื่อดอื่นจากพระนามของอัลเลาะห์วะกอละอิบนุลกอซิมท่านอิบนุลกอซิมได้กล่าวว่าวะกะซาลิกะมาซัมมูอะลัยฮิมมะซีฮาและท่านอิบนุลกอซิมได้กล่าวว่าและสิ่งต่างๆที่พวกเขาได้เชื่อด้วยพระนามของท่านอีซาอะลัยฮิสสลามอยู่ในหนังสือซะคีรอห์เล่มที่4ในหน้าที่122นั่นคือทัศนะของบรรดานักวิชาการในทัศนะที่2ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจโดยอาศัยรายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดอยู่ในหนังสืออันมุกนีเล่มที่13หน้าที่295วะฮุวะกอลุอิบรอฮีมอันนะคออีวัสซอรีเป็นทัศนะของท่านอิบรอฮีมอันนะคออีและท่านอัสซอรีอยู่ในหนังสือมุคตะซัดอิคติลาฟินอุลามะลิตอฮาวีเล่มที่3หน้าที่205นั่นคือบรรดานักวิชาการได้มองว่าเป็นทัศนะหรือความเห็นที่ไม่สมควรหรือเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในการที่จะนำรับประทานนำสิ่งที่เป็นเนื้อที่มาจากชาวคัมภีร์มารับประทานเพราะเนื่องจากพวกเขาได้ถวายเพื่อโบสถ์หรือได้ทำการกล่าวด้วยพระนามของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามในทัศนะที่2บอกว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและในทัศนะที่1เป็นสิ่งที่ต้องห้ามและมาดูในทัศนะที่3นั่นก็คืออันกอลุซาลิสทัศนะที่3ได้มีทัศนะว่าอันยาวาสเป็นสิ่งที่อนุญาตวะฮุวะริวายะตุนอันอะห์มัดเป็นสายรายงานที่มาจากอิหม่ามอะห์มัดอยู่ในหนังสืออันมุกนีเล่มที่13หน้าที่295วะฮุวะกอลุอาตอวัชะบีเป็นคำพูดของท่านอาตอและชะบีอยู่ในหนังสืออะห์กามุอะห์ลิซิมมะห์ของท่านอิบนุกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮ์ในเล่มที่1หน้าที่521วะอิลัยฮิซะฮะบะฟุกอฮาอัชชามียีนมักฟูนเป็นทัศนะของบรรดานักวิชาการที่สันทัดในเรื่องของฟิกบรรดานักวิชาการในเมืองชามเช่นมักฟูนวัลกอซิมอิบนุมุคัยมะเราะห์วะอับดุรเราะห์มานบินยะซีดบินญาบิรวะซะอีดบินอับดินอาซีดวะซะวันอูซาอีและเป็นทัศนะของบรรดานักวิชาการที่ผมได้หยิบยกหนึ่งในนั้นคืออันอูซาอีท่านอับดุลรอห์มานอันยะซีดบินญาบิรท่านซะอีดบินอับดุลรอห์มานวะฮุวะกอลุลไลซ์บิซะและเป็นทัศนะของท่านไลซ์บิซะอยู่ในหนังสือมุคตะซัดอิคติลาฟินอุลามะเล่มที่3หน้าที่205นี่คือพวกเขาได้อ้างว่าอบีอัดดัรดารอฎิยัลลอฮุอันฮุและเป็นทัศนะของท่านอบีอัดดัรดารอฎิยัลลอฮุอันฮุอันอุมัยร์บินอัสวัดอัสซุกูนีกอละและมีรายงานจากท่านอุเมดบินอัสวัดอัสสุกูนีท่านได้กล่าวว่าอะไตตุอะห์ลีฟะอิซากะติฟูชาตินมัตบูคอตุนฟะกุนตุมินไอนะฮาซะท่านอุเมดบินอัสวัดท่านได้มายังครอบครัวของท่านและปรากฏว่ามีไหล่แพะที่ถูกปรุงแต่งที่ถูกปรุงไว้แล้วเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้แปลกใจว่าไหล่ของแพะที่ถูกปรุงเรียบร้อยนั้นมาจากไหนท่านได้กล่าวว่ามินไอนะฮาซาท่านเอามาจากไหนก็รู้
ยีรอนุนะมินันนอซอรอเพื่อนบ้านของเราที่เป็นคริสเตียนได้นำแพะเหล่านี้ที่ถูกเชือดเพื่อที่จะถวายให้กับโบสถ์คริสต์ที่มีชื่อว่ายึดยิสฟะกอลลาดูฮูอิมามะตันฟะตะลักกาดะมะฮูฟีฟัสตินและพวกเขาได้ทำการผูกไว้กับผ้าคลุมหัวของผู้ชายก็คืออุมามะและพวกเขาได้เห็นเลือดของแพะเหล่านั้นอยู่ในภาชนะอันใหญ่ซุมมาตอบาคูหลังจากนั้นชาวคริสเตียนได้ทำการปรุงแต่งอาหารเหล่านั้นวะอะฮดูอิไลนาและพวกเขาได้มอบเป็นของฮะดียะห์ได้มอบให้แก่ชาวมุสลิมที่อยู่รายรอบโบสถ์คริสต์เหล่านั้นวะอิลาจีรอนีนาและบรรดาเพื่อนบ้านของเราต่างๆก็ละกุนตูอิรฟาอูฮาซาซุมมะฮับตูอิลาอับดัรดาท่านอุเมดบินอัสวัดอัสซุกูนี้ท่านได้ฟังเรื่องดังกล่าวได้เห็นเรื่องดังกล่าวที่พวกเขาได้กล่าวได้เล่าเอาไว้ว่าเนื้อเหล่านั้นหรือแพะเหล่านั้นที่ได้จากชาวคริสเตียนก็เลยเกิดความสงสัยก็เลยนำเรื่องดังกล่าวนี้ให้กับท่านอบุดดัดดาท่านอบิดดัดดาที่เป็นสานุศิษย์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมาหาท่านอบุดดัดดาฟะซะอันตุฮูและท่านอุเมดบินอัสวัดอัสตุกูนีท่านได้ถามท่านอบุดดัดดาในเรื่องดังกล่าวฟะซะกะรุตุซาลิกะละฮูและท่านได้เล่าเรื่องดังกล่าวนั้นให้กับท่านอบุดดัดดาได้ฟังฟะกอละอัลลอฮุมะกุฟรอนท่านอบุดดัรดาได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษผมอะห์ลุลกิตาบตออามูฮุมลานาฮิลลุนวะตออามูนาละฮุมฮิลลุนท่านอบุดดัรดาได้กล่าวเหมือนกับถ้อยคำเดียวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวในซูเราะตุลมาอิดะห์ได้กล่าวว่าชาวคัมภีร์เหล่านั้นอาหารของพวกเขาเป็นที่อนุญาตสำหรับเราและอาหารของเราที่เรากินเป็นสิ่งที่อนุญาตสำหรับเขาอยู่ในหนังสืออัครอจะฮูอิบนุจารีตตัฟซีรีอยู่ในหนังสืออิบนุจารีตในหนังสือตัฟซีรของท่านว่ากฎบัยยานะอัชเชคชากิฟิฮาชียะติฮีอันนะฮูวะกออะฟินอิสนาดคะตอท่านเชคชากิฟได้ตรวจสายรายงานที่อยู่ในหนังสือของท่านอิบนุจารีตในหนังสือตัฟซีรของท่านและท่านได้อธิบายในเชิงอัดว่าอันนะฮูฟีอิสนาดในสายรายงานนั้นมีเกิดความผิดพลาดวะซากอฮูอิบนุลกัยยิมและท่านอิบนุลกัยยิมได้นำเรื่องราวเหล่านี้นำสายรายงานเหล่านี้อยู่ในหนังสืออะห์กามิอะห์ลิซซิมมะห์อยู่ในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่าอะห์กามิอะห์ลิซซิมมะห์เล่มที่1หน้าที่517มินกิตาบิอะห์กามินกุรอานลิลกอดีอิสมาอีลอะลัสซอวาบวะซะนะดูฮูซอฮีหและท่านอิบนุกัยยิมได้กล่าวในหนังสือของท่านโดยอาศัยคำพูดหรือสายรายงานที่มาจากหนังสืออะห์กามินกุรอานของท่านอัลกอดีอิสมาอีลว่าเป็นสายรายงานที่ถูกต้องสายรายงานเหล่านี้เป็นสายรายงานที่ถูกต้องเป็นคำพูดของอบูดัรดาที่ท่านได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าเป็นการถวายให้กับโบสถ์คริสต์หรือในงานเฉลิมฉลองของพวกเขาเป็นสิ่งที่อนุญาตในการที่เรานั้นสามารถรับประทานได้เนื้อที่พวกเขาเชือดสัตว์ครีหรืออาหารที่พวกเขาทำการปรุงแต่งและมอบให้กับชาวมุสลิมีนั่นคือทัศนะที่3มองว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตและต่อมาพี่น้องวายุรวาอันอุบาดะบินซอมิดมีสายรายงานที่ถูกรายงานจากท่านอุบาดะบินซอมิดวะอานินอิบบาดบินซาริยะและสายรายงานที่มาจากอิบบาดบินซาริยะก็เช่นเดียวกันบรรดานักวิชาการได้หยิบยกเรื่องราวเหล่านี้วะฮุจญะตุนอาลาฮาซัลกอลีอันนัลลอฮะกอดอะฮัลลัลลอฮุซะบาอิอะฮุมถือเป็นหลักฐานของทัศนะที่3ได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่อนุญาตในการที่บรรดามุสลิมีนอนุญาตในการกินสัตว์ปีของพวกเขาว่ากอดอาลีมาและอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าพวกเขาพูดอะไรในช่วงที่มีการเชือดสัตว์ปีเหล่านั้น
พวกเขาอ้างหลักฐานที่อยู่ในอัลกุรอานว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่อนุญาตในการที่เราในการที่บรรดามุสลิมีนกินสัตว์พีที่พวกเขาเชือดและอัลลอฮ์รู้ดีว่าพวกเขากล่าวอย่างไรพวกเขารู้ดีและอัลลอฮ์รู้ดีว่าพวกเขานั้นได้กล่าวในขณะเชือดอย่างไรว่าอันนะกาลัลลอฮิตาอัลละส่วนคำพูดของอัลลอฮ์ที่อยู่ในซูเราะตุลมาอิดะห์ที่กล่าวว่าวะมาอุฮิลลาลิกัยริลลาฮิบิฮิคำพูดของอัลเลาะห์กล่าวว่าและสิ่งที่ถูกเชือดไม่ใช่นามของอัลเลาะห์ที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่ในซูเราะตุลมาอิดะห์องค์การที่3อินนามาซาลิกันมายูสวะอะห์ลุลเอาซานวัลมุชริกีนองค์การนี้บรรดาทัศนะที่3มองว่าวะมาอุฮิลลาบิฮิลิกัยริลลาวะมาอุฮิลลาบิฮิลิกัยริลลาหรือองค์การที่อยู่ในซูเราะตุลมาอิดะห์และองค์การอื่นๆที่อัลเลาะห์กล่าวด้วยสำนวนใกล้เคียงกันวะมาอุฮิลลาลิกัยริลลาฮิบิและสิ่งที่ถูกเชือดด้วยพระนามอื่นจากพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยนักวิชาการในทัศนะที่3มองว่าองค์การนี้เป็นองค์การที่มีเป้าหมายหรือมีนัยยะเจาะจงเฉพาะชาวที่ปฏิเสธพระเจ้าชาวที่กราบไหว้ต่อไฟกราบไหว้ต่อดวงจันทร์กราบไหว้ต่อดวงอาทิตย์วะอะห์ลุลเอาซานหรือคนที่กราบไหว้รูปปั้นหรือบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนั่นคือทัศนะที่3มองว่าองค์การนี้เจาะจงสำหรับคนที่ตั้งภาคีเท่านั้นสำหรับคนที่กราบไหว้ต่อสิ่งอื่นเท่านั้นส่วนองค์การที่เกี่ยวข้องกับชาวคัมภีร์นั้นเจาะจงเฉพาะบรรดาผู้ที่เป็นชาวคัมภีร์ที่อัลลอฮ์นั้นอนุญาตในการกินการดื่มสิ่งที่มาจากการเชือดของพวกเขาอยู่ในหนังสือเป็นอยู่ในหนังสือที่บรรดานักวิชาการได้รวบรวมในหนังสือของท่านอิบนุลกัยยิมอะห์กามอะห์ลิซิมมะห์บทเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอะฮ์ดุซิมมะห์บรรดาชาวคัมภีร์หรือบรรดาผู้ที่มีพันธะกับมุสลิมที่ท่านนบีนั้นได้เป็นผู้นำในยุคที่ศาสนาอิสลามนั้นรุ่งเรืองในเมืองมะดีนะห์มีชาวคัมภีร์มากมายมีชาวคริสต์มีชาวยิวที่พวกเขาได้ทำการมอบอาหารต่างๆให้กับบรรดามุสลิมีนอยู่ในหนังสือเล่มที่1หน้าที่523ของท่านอิหม่ามอิบนุลกัยยิมท่านได้กล่าวเอาไว้และฟาอิดะตุนเรามาดูสาระที่เกี่ยวข้องกับสาระหลักฐานประเด็นที่4นั่นก็คืออันกูเตฟบินฮาริสกอละกาตาบะอามิลุนอิลาอุมัรอันนากิบาลานานาสันยุดาอูนัสซามิรตุยักราอูนัตตาวราวายุสบิตูนัสซับตะลายุมินูนบิลบะสิฟามายาราอามีรุนมุกมินินฟีซาบาอิฮิมซาบาอิฮิฮิมفكتب إليه عمر أنهم طائفة من أهل الكتاب تبايعهم تبايع أهل الكتاب มีสายรายงานหรือคำพูดที่อ้างอิงมาจากท่านอุมัรบินคอตตอบโดยมีสายรายงานของท่านกูเตฟบินฮาริสท่านได้กล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การปกครองในยุคนั้นของท่านอุมัรบินคอตตอบได้เขียนเรื่องราวต่างประเด็นต่างๆที่ว่าแท้จริงมีกลุ่มชนหรือมีประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านอุมัรบินคอตตอบที่พวกเขานั้นขอหรือกราบไหว้ต่อซามิรีกราบไหว้ต่อหลักคำสอนของชาวยิวนั่นเองก็คือซามิรียักรออูนัตเตารอพวกเขาเหล่านั้นอ่านคัมภีร์เตารอคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ทรงประทานว่ายุสบิตูนะอัสซับตะและพวกเขาทำการหยุดช่วงประจำสัปดาห์นั่นก็คือหยุดทำงานหยุดทำกิจกรรมต่างๆในช่วงวันเสาร์นั่นก็คือชาวคัมภีร์นั่นเองชาวยิวที่พวกเขาบังคับตัวเองไม่ให้ทำงานในช่วงวันเสาร์ด้วยกับหลักความเชื่อของพวกเขาละยุมินูนาบินบะซีและกลุ่มชนเหล่านี้คือกลุ่มชนที่ไม่ได้ศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพฟามายะรออามีรุลมุอ์มินีนฟีซะบาอิฮิฮิม
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านอุมัรบินคอตอบก็ได้ถามว่าท่านคิดอย่างไรบ้างโอ้ผู้นำแห่งมวลชนผู้ศรัทธาในการรับประทานอาหารที่พวกเขาเชือดท่านอุมัรบินคอตอบได้เขียนสารให้กับเจ้าหน้าที่คนนั้นท่านได้กล่าวว่าอันนะฮุมตออิฟตุนแท้จริงพวกเขาคือกลุ่มชนหนึ่งที่มาจากชาวคัมภีร์ซาบาอิฮุฮุมซาบาอิฮุอะห์ลินกิตาบท่านได้กล่าวแบบสั้นๆว่าอาหารที่พวกเขาปรุงอาหารที่พวกเขามีการเชือดสัตว์พีต่างๆที่พวกเขาเชือดเหล่านั้นเป็นสัตว์พีที่เป็นของชาวคัมภีร์คือชาวอะห์ลุนกิตาบเป็นสัตว์พีที่มาจากชาวอะห์ลุนกิตาบหมายถึงสัตว์พีเหล่านั้นเป็นสัตว์พีที่อัลลอฮ์ทรงอนุญาตในการกินด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในทัศนะที่3มองว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าแนวทางหรือหลักความเชื่อของเขาเป็นหลักความเชื่อที่ผิดก็ตามแต่เราสามารถที่จะรับประทานเนื้อที่มาจากการเชื่อของชาวคัมภีร์ได้ตามทัศนะที่3ที่ได้นำเสนอเอาไว้ส่วนความถูกต้องส่วนทัศนะไหนมีความถูกต้องก็พี่น้องก็สามารถที่จะศึกษาลงรายละเอียดเพราะแต่ละทัศนะนั้นบรรดานักวิชาการได้อ้างถึงหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในหนังสือที่บันทึกโดยอับดุลรอซักท่านได้กล่าวว่าเป็นสายรายงานที่ถูกต้องก็วัลลอฮุอะลัมนั่นคือในบทสรุปหลักฐานที่9ในตอนที่13ที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อและอันตรายของการเชือดที่นำไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ด้วยเหตุนี้เราจะต้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เยอะๆขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความห่างไกลจากการตั้งภาคีต่อพระองค์หนึ่งในดุอาอ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะอันอุชริกะบิกวะอะนาอะลัมวะอัสตัฆฟิรุกะลิมาลาอะลัมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์